ระเบียบที่นี่เป็นระเบียบดีนะก็สถานที่ด้วยเฮ้ยต่างนานาด้วยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งท่านผู้ที่มาติดต่อเบื้องต้นก็ทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็ได้เสร็จภารกิจวันนี้ครับก็ขอถือโอกาสขอรับพรด้วยครับญาติโยมขอรับพรด้วยครับวันนี้ จะแจกเมื่อวานนะทางวัดก็มีข่าวจากสิงห์บุรีก็ตอนแรกก็ดูความงามแต่ว่าถึงวันที่คุณโยมคุณโยมของได้มาประธานที่นี้ก็ว่าครั้งนี้ก็คือครั้งนี้ก็คงคิดว่าคงจะมีครั้งต่อไปเนาะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกต่อไปก็คงจะได้รับความเมตตาจากคุณโยมคุณโยมได้มีความเมตตามาควบคู่กับสัมโลกให้เกี่ยวกับโลกไปเข้าจิตจริงแล้วในสัจธรรมที่พระเจ้าบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเจ็บมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเป็นแบบแต่ว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะได้ให้ยอมที่เขามีความคิดส่วนคนที่เขามีความคิดให้เขาได้ไปจับบ้านนี้ที่เป็นการที่มีความยินดีมากอย่างที่บอกเมื่อวานที่มาถึงเห็นคุณโยมมีความตั้งใจเดินทางก็มีความยินดีมากที่ได้มาให้ความกรุณามาให้ความสงเคราะห์กับปุถุชนเราถึงสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาในช่วง2วันที่ได้มาทำการรักษาได้มาเพิ่มเติมอาหารทางจิตให้โยมเขาได้มีความพรามัยร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ให้ปราศจากโรคภัยต่างๆดังนั้นก็บอกว่ามีความยินดีอย่างมากที่คุณโยมได้มาในครั้งนี้เนาะก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตกุศลศรัทธของคุณโยมพร้อมด้วยทุกท่านที่ได้มาครั้งนี้ก็ถือว่าวัดห้องกอม่วงก็ได้ประสบความสำเร็จโดยคุณโยมให้การสนับสนุนไม่ใช่ว่าวัดให้การสนับสนุนเนาะแต่คุณโยมให้การสนับสนุนมาให้ความเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์ที่เขามีความทุกข์ให้เขาได้พ้นให้เขาคลายทุกข์ไปอันนี้เป็นต้นก็ขออนุโมทนานะสาธุนะรายการก็ได้การรัฐนาท่านก็ให้พรมาเหมือนกันนะเป็นรายการท่านก็มาพอดีท่านรู้ได้ไงว่าจะไปนี่อยู่ดีก็เดินมาแปลว่าท่านมาแล้วนะอย่างนี้เท่ากันนะโอเคว่าจะไปถึงที่ห้องท่านนั่นแหละท่านมาพอดีอ้าวเฮ้ยต้องนัดหมายกันเนี่ยเหมือนกับวันหนึ่งพระเจ้านึกสนุกนะ1250พระองค์อยู่ที่เดียวกันนะมั้งแน่ไปนู่นไปละไปซะ